สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนเพื่อนคะพี่เล็กได้ยินข่าวที่เมืองไทยอ่ะปรับราคาค่าโดยสารขึ้นอีกแล้วพี่ไม่แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าปรับทั่วประเทศไหมแต่ที่แน่ๆกรุงเทพขึ้นแน่นอนรถเมล์นะคะขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่ทราบว่า BTS แล้วก็รถไฟใต้ดินขึ้นด้วยไหมนะคะก็เลยทำให้นึกถึงชีวิตช่วงที่ไปเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงไฟลุกไหมพี่เล็กติดเตานะคะพอดีว่ากลับจากทำงานมาแล้วบ้านเย็นนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ยินเสียงฟูๆหน่อยนะทำให้พี่เล็กนึกถึงตอนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ที่กรุงเทพก่อนที่จะย้ายมาอยู่นอร์เวย์เนี่ยทำงานที่กรุงเทพ3ปีก็ไม่นานนะคะแต่ค่าใช้จ่ายค่าของชีพที่กรุงเทพมันแพงแล้วนี่โชคยังดีนะที่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้เสียค่าที่พักเพราะว่าเป็นที่พักที่คุณน้านะคะท่านซื้อไว้ให้ลูกหลานได้อยู่นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะคะให้ลูกหลานได้อยู่เราก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่านิติเองนะคะประหยัดลงไปไม่งั้นคือไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันคืออ่ะงานแรกที่ได้ทำที่กรุงเทพเนี่ยนะคะงานแรกจริงๆนะเป็นงานคีย์ข้อมูลของกสทอันนั้นคำประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคีย์ข้อมูลอยู่ที่ไหนแถวๆปากเกร็ดนนทบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแถวๆนั้นทำอยู่อาทิตย์หนึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มเลยวินมอเตอร์ไซค์ออกจากซอยมาเพื่อที่จะมาขึ้นรถเมล์ที่ป้ายหน้าอิมพีเรียลลาดพร้าวปัจจุบันก็เป็นบิ๊กซีลาดพร้าวก็ยังคงเป็นอิมพีเรียลลาดพร้าวอยู่ค่ะเพื่อที่จะไปลงที่หมอชิดแล้วต่อรถไปอีกนะคะเพราะว่ามันไม่มีรถเมล์ต่อเดียวถึงค่าใช้จ่ายก็โดนไปแล้วเนี่ยไปกลับวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า100บาทนะคะจากนั้นก็งานที่2เป็นงานสอนหนังสือนะคะที่โรงเรียนรุจิเสรีบริหารธุรกิจเป็นโรงเรียนเอกชนสอนระดับปวช.เป็นโรงเรียนเล็กๆปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะอยู่ที่แถวๆสะพานควายคือพี่ก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกมาตอนนั้นที่อยู่เนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว8บาทนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นรถสาย8นะคะอีก8บาทไปลงที่สถานีตำรวจแถวๆสถานีสะพานควายแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกประมาณ10บาทหรือยังไงเนี่ยค่ะเที่ยวหนึ่งค่ารถเท่าไหร่ละ82168บาทรถวิน8บาทรถเมย์16แล้วเนาะแล้วก็วินเข้าไปในซอยหางเรือนอีก10เป็นเท่าไหร่262เที่ยวก็46ตีไป50บาทอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะคะค่อยยังชั่วหน่อยทำอยู่ที่นี่ปีหนึ่งจากนั้นก็ทางธนาคารทหารไทยก็เปิดรับสอบพนักงานแล้วก็ไปสมัครนะคะก็ได้แล้วก็ไปฝึกงานเนี่ยฝึกงานที่ธนาคารทหารไทยสาขาพญาไทนะคะค่าใช้จ่ายอีกรถเมล์รถไฟฟ้า3ต่อนะคะนั่งรถไฟฟ้าจากสถานีหมอชิตไปลงพญาไทแล้วเดินลงมาเลยก็จะเจอที่ทำงานเลย3ต่อค่ารถเพิ่มไปอีกยังดีไปฝึกงานที่นั่นประมาณ2เดือนก็ได้บรรจุที่ธนาคารทหารไทยสาขาลาดพร้าว42ประหยัดค่าเดินทางลงมาอีกก็จะเหลือก็จะเป็นวินรถเมล์แค่นั้นนะคะ2ต่อก็เลยนึกถึงเพื่อนๆที่อยู่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้นะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยมันกินเงินเดือนของเพื่อนๆเนี่ยไปถึงครึ่งต่อครึ่งแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเห็นใจแล้วก็อยากออกจะมาให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะคือแล้วมีคำถามว่าแล้วพี่เล็กผ่านอยู่ได้ยังไงกับปัญหานั้นก็คือตอนนั้นคือประหยัดเลยแต่ว่าก็มีหนี้บัตรเครดิตนะคะแนวทางที่พี่จะแนะนำก็คือพยายามอย่าสร้างหนี้ถ้ามีอยู่แล้วอย่าสร้างเพิ่มถ้าไม่มีอย่าเพิ่มหนี้ก็คืออย่าเป็นอย่าใช้บัตรเครดิตถ้าเกิดว่าเราไม่มีกำลังที่จะจ่ายเขาคืนอ
ย่างเช่นถ้าเกิดท่านที่ทำธุรกิจเรารู้ว่าอย่างถ้าเราใช้บัตรเครดิตหมุนในธุรกิจแล้วเราได้เงินคืนกลับมาจ่ายก่อนตามกำหนดที่บัตรเครดิตแจ้งมาไม่เสียภาษีอันนี้คุณก็ใช้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานเงินเดือนและถ้าคุณไปยิ่งใช้บัตรเครดิตแล้วเงินเดือนคุณฟิกเท่านี้แล้วไปเพิ่มหนี้ขึ้นมาอีกน่ะมันก็จะยิ่งติดลบเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหนี้อย่าเพิ่มอย่าสร้างหนี้ถ้ามีอยู่แล้วพยายามอย่าเพิ่มหนี้แล้วตอนที่พี่อยู่ที่กรุงเทพใช้วิธีการรัดเข็มขัดใช้เงินเดือนหลังจากจ่ายทุกอย่างแล้วเหลือ 3,500 ยังมี 3,500 บาทเนี่ยใช้1เดือนคนเดียวโชคยังดีอย่างที่บอกก็คือไม่ได้จ่ายค่าที่พักแล้วก็ไม่ได้ส่งทางบ้านเพราะทางบ้านรู้ว่าเราไม่พอก็ไม่ต้องส่งก็ยังมีพี่สาวคนโตเป็นคนที่ดูแลครอบครัวตอนนั้นแล้วตอนนั้นพี่เล็กกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยว่าห่วยเป็นคนที่ห่วยมากเราทำงานแค่อย่างเดียวเราคิดว่าเราไม่เก่งเราคิดกลัวเรามองไม่เห็นโอกาสต่างๆทำได้หนึ่งอย่างแค่นั้นแหละฉันทำงานประจำอย่างเดียวหยุดเสาร์อาทิตย์ก็นอนอยู่บ้านอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เฉยๆเลิกงานแบงค์เข้าแบงค์เนี่ยเปิด 8:30 ใช่ไหมคะเราก็ไปถึงที่โน่นประมาณ 8:00 เช้าเลิกงานแบงค์ปิด 3:30 เคลียร์งานอะไรเสร็จ 5:00 เย็นเข้านอนก็อ่ะ4:00-5:00ช่วงเวลาเนี้ยเราไม่ทำอะไรแล้วก็กลับบ้านอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เพิ่มงานไม่ได้หารายได้เพิ่มตอนนั้นทีนี้พี่ก็เลยแบบว่าขอแนะแนวทางอย่างนี้แล้วกันนะคะใช้เวลาว่างในการถ้าเกิดว่ารายได้อย่างเดียวมันไม่พอเราก็ต้องมีงานอย่างอื่นเสริมทุกวันนี้นะคะโซเชียลมีเดีย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยการหาเงินในอากาศอย่างการหาเงินผ่านการทำธุรกิจออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังไม่เยอะเท่านี้ไม่มีใครออกมาในแนวทางไม่มีใครมาทำช่อง YouTube สอนเราหาเงินเยอะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆใช้โอกาสตรงนี้ถ้าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเราห้ามไม่ได้เพราะทางบริษัทที่ให้บริการด้านขนส่งเขาก็มีคอสเหมือนกันเขามันก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็มีเหตุผลในการที่จะเพิ่มของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะหารายได้หลายๆทางตอนนี้พี่เล็กไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพพี่เล็กอยู่ที่นอร์เวย์ค่าใช้จ่ายของพี่เล็กก็มีภาษีรายได้บุคคลธรรมดาพี่เสียอยู่ที่ 35% งานหลักจ่ายอยู่ที่ 35% และถ้าคุณทำงานที่2 3 4 5จะต้องหักเนี่ยถ้าคุณไม่อยากโดนภาษีย้อนหลังนะคุณต้องหักอีก 40% ไม่ใช่ 15% ไม่ใช่ 7% อย่างที่เมืองไทยหักนะคะหักเยอะกว่านี้พี่ก็ยังอยู่นอร์เวย์พี่ก็ยังทำงานหลายๆที่เหมือนกันเพราะเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเท่านี้แต่เนื่องด้วยทัศนคติของพี่ที่เปลี่ยนไปเราโตขึ้นเราผ่านอะไรมาเยอะเราเชื่อว่าเราทำได้มากกว่านั้นเราใช้เทคโนโลยีใช้โอกาสใช้ความรู้ที่ทุกคนมาแชร์มาให้เราผ่าน YouTube เนี่ยหารายได้นั่นเองนะคะสรุปก็คือว่าโอเคค่าใช้จ่ายเราห้ามไม่ได้มันเป็นปัจจัยภายนอกแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือการหารายได้ให้มันได้มากกว่า1ทางนอกเหนือจากงานประจำที่คุณทำอยู่ประหยัดไม่เพิ่มหนี้ไม่สร้างหนี้นะคะเป็นวิธีการง่ายๆถ้าทุกคนมีวินัยใส่ใจและตั้งใจทำจริงๆก็จะทำให้เพื่อนๆผ่านวิกฤตค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปได้นะคะขอให้กำลังใจทุกๆคนนะคะอย่างที่บอกพี่เล็กบอกนะคะว่าทุกคนมีความเก่งทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวทุกคนหาให้เจอแล้วนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็อยู่เพื่อนๆพี่เล็กมาโดยตลอดนะคะณวันนี้ช่องพี่เล็กเดินทางมาถึง 31,822 subscribe ซึ่งเป็นการติดตามที่ทำให้พี่เล็กแบบว่ามีความสุขมากๆแล้วก็สัญญาว่าจะทำคลิปที่ดีออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างสม่ำเสมอนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ